ที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้กำลังประสบปัญหาเมื่อพบว่ามีขยะไหลผ่านแม่น้ำปิงที่ผ่านตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสาเหตุก็มาจากสองสาเหตุสำคัญมาจากการทิ้งขยะของประชาชนและขยะจากงานประเพณีค่ะกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำปิงขณะนี้กำลังพยายามเคลื่อนไหวเพื่อให้ภาครัฐออกมาตรการที่ชัดเจนเพื่อลดปัญหานี้เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ ริมฝั่งแม่น้ําปิงในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ยังพบเห็นขยะโดยเฉพาะประเภทขวดพลาสติกเป็นจํานวนมากซึ่งที่ผ่านมาแม้กลุ่มอนุรักษ์รุ่มน้ําปิงจะจัดกิจกรรมเดินเก็บขยะในแม่น้ําปิงต่อเนื่องแต่กลับพบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการทิ้งขยะจากครัวเรือนตลอดสองฝั่งของแม่น้ําปิงและขยะจากการจัดงานประเพณีต่างๆเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เพ,เพียงแต่ว่าขยะที่มีอยู่ริมน้ำแล้วก็สองฝากฝังแม่น้ำตั้งแต่เชียงดาวมาถึงเชียงใหม่โดยเฉพาะตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นขยะที่สะสมขยะที่สะสมแล้วก็หมักหม,มมกันมานะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นขยะที่เกิดจากร้านอาหารเกิดจากกิจการการท่องเที่ยวนักวิชาการและประธาน,นาคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่มองว่าก่อนหน้านี้ สถานการณ์การทิ้งขยะในแม่น้ำปิงถือว่าดีขึ้นแต่ปัจจุบันกลับพบว่าเริ่มรุนแรงอีกครั้งจึงอยากให้ภาครัฐเร่งบรรจุเป็นวาระแห่งชาติในการป้องกันแก้ไขปัญหาพร้อมรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นสมัยก่อนผมก็เคยพานักเรียนเยาวชนครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่แต่พระนะล่องแม่น้ำปิงและเชียร์เห็นปัญหาจริงๆเลยนะเห็นไหมมีขยะมีน้ำเสียคนกำลังกวาดใบไม้ เทลงริมตลิง่งเนี่ยนะครับนี่คือตัวอย่างที่จำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนมีการระดมพลังช่วยเหลือกันอย,อย่างจริงจังนะครับแต่ละปีเทศบาลนครเชียงใหม่มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันกว่า330ตันต่อว,วันจึงได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อสามารถนำไปรีไซเคิลพร้อมจัดโครงการคัดแยกขยะอันตรายในพื้นที่ จาก97ชุมชนซึ่งปี2562มีปริมาณขยะอันตรายกว่า37ตันจึงนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลแต่ด้วยเมืองที่ขยายตัวและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงยังพบเห็นขยะถูกทิ้งในแม่น้ำปิงจำนวนมากโดยเฉพาะกล่องโฟมและขยะประเภทพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยากจึงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตปัดเสรัตน์ทพพสรายงาน